ไปดูเกาหลีใต้กันหน่อยค่ะล่าสุดมีข้อมูลมาว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาเล็งๆนะแล้วก็ติดสปีดด้วยว่าอยากจะมาเข้าร่วมนะคะ CPTPP ในเมษายนนี้เรื่องนี้ค่ะมีข้อมูลมาจากทางเกาหลีใต้เนี่ยนะคะว่ารัฐมนตรีการคลังของเกาหลีใต้นายฮงนำกีเนี่ยบอกว่าเกาหลีใต้จะผลักดันเรื่องการยื่นเอกสารขอเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกค่ะหรือที่เรียกว่า CPTPP ภายในเมษายนนี้จะเร่งกระบวนการรวบรวมความคิดการสร้างฉันทามติในสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในฮงเนี่ยพูดระหว่างการหารือกับเจ้าหน้าที่ด้านการส่งออกและการค้าอื่นๆค่ะว่าคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องจะคุยกันเกี่ยวกับมาตรการรับมือผลกระทบด้านการเข้าร่วม CPTPP และติดต่อประเทศสมาชิกพร้อมทั้งผลักดันการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมข้อตกลงประมาณกลางเดือนเมษายนก่อนหน้านี้ค่ะรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าเขาได้เริ่มกระบวนการในการขอเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ซึ่งก็ประกอบไปด้วย11ประเทศนะคะที่เป็นสมาชิกก็มีออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามค่ะเขาบอกการเข้าร่วมเนี่ยมันจะเพิ่มความหลากหลายด้านการส่งออกช่วงเวลาดังกล่าวก็สอดคล้องกับที่นายฮงเคยบอกนะคะว่าเขาตั้งเป้าที่จะยื่นคำร้องเข้าร่วมใน CPTPP ก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีมูนแจอินจะสิ้นสุดลงนะคะในพฤษภาคมปีหน้าข้อตกลง CPTPP เป็นเวอร์ชันที่มีการปรับจากความตกลงเดิมค่ะของเดิมเราเรียกว่า TPP นะคะอันนี้ปรับแล้วในยุคนั้นเนี่ย TPP เนี่ยผลักดันโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐแต่สหรัฐกลับถอนตัวในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการค้าของเกาหลีใต้ก็ประเมินค่ะว่าปริมาณการค้าของ11ประเทศที่เข้าร่วม CPTPP เนี่ยสูงถึง 5.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในปี2562และนั่นก็คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของปริมาณการค้าทั่วโลกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ